มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับคนสวยบางทีก็อยู่ยากนะครับคุณตะบันรุง่ง<ว>เพราะว่าใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าตัวเองอยูอ่ <c oughs> าายากอาจจะอยู่ยากก็ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ยุคข,ของโซเชียลนะครับกรณีน้องใบปอที่กําลังเป็นข่าวโด่งดังเพราะว่าเอารูปคนอื่นไปแอบอ้างว่าเป็นรูปตัวเองมีดนำซ้ำไปหลอกให้คนอื่นโอนเงินครับตอนนี้เนี่ยทานเาที่ก็เตรียมอายัดบัญชีน้องใบปอนะครับสาเหตุคือใบปอไม่ตรงปกหลอกโอนไวกว่า2ล้านบาท คุณผู้ชมคุณตะวันรุ่งฟังไม่ผิดนะครับ, 2>, รบ2ล้านบาทโอ้โหนี่คือใบปอตัวจริงเนาะอันนี้ตรงรปกแล้วครับไปดูกันหน่อยครับกรณีนี้เพจบิกเกลีย่เยเขาได้เผยแพร่เรื่องราวของนายนนนายนนเนี่ยเป็นหนุ่มวัย27ปีนะครับถูกหญิงสาวหลอกเงินไปกว่า2ล้าน3แสนบาทครับหญิงสาวรายนี้ใช้ภาพของหญิงสาวหน้าตาดีอีกคนหนึ่งมาทำเป็นโปรไฟล์ หรือว่ารูปประจําตัวในลน์นี่แหละครับใช้ชื่อว่าใบาปอเข้ามาตีสนิทพูดคุยเราวกับเป็นแฟนแหละครับคุยกันมาตั้งแต่ต้นปี2,560ก็2ปีนะครับกระทั่งหยิบยืมเงินกันแหละครับอ้างเหตุผลหลายเรื่องบอกว่าญาติเสียบ้างจนถึงไปกู้เงินนอกระบบซึ่งไม่มีการชดใช้คืนสักบาทอา้าวก็โอนไปแล้วะนะครับสุดท้ายก็มานัดเจอกันนี่แหละครับ ซึ่งใบปอเนี่ยก็บอกว่าายเบียงไม่ทําให้ฝ่ายชายเนี่ยเชื่อว่าแน่นอนแหละครับเจอแบบนี้ถูกกลอกแน่ๆก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอพรัพลาชัยเขตศอน,นะครับหลังจากสืบว่าใบาปอคนนี้ตัวจริงเนี่ยเป็นหญิงรูปร่างท้วมนะครับจึงนำหลักฐานเข้าฟ้องใบปอในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นที่สารอาญากรุงเทพใต้ครับ ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพันตารวจตรีกังวานโคตวงสารวัตรสอบสวนสอนอพระพลาชัยสองบอกว่าทางผู้เสียหายเนี่ยมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อแจ้งความและอยากจะให้อายัดบัญชีของนางสาวนิธิวันเรืองทิพวรรณซึ่งเธอคนนี้แหละหลอกให้โอนเงินไปหลายครั้งรวมแล้วมากกว่า2ล้านบาทซึ่งการดําเนินคดีอาญาเนี่ยผู้เสียหายตั้งทนายความส่วนตัวแล้วนะคะทําเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหานําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอม อมพิวเตอร์และข้อหาช่อโกงซึ่งสารอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่9กันยายนนี้และพนักง,งานสอบสวนก็จะได้รวบรวมหลักฐานการโอนเงินของผู้เสียหายแล้วไปยื่นต่อธนาคารให้มีการอายัดบัญชีเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายในทํานองนี้ซ้ําค่ะครับ อย่างไรก็ตามนะคะเพจบิ๊กเกียนเนี่ยได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับใบปอโดยบอกว่าได้รับข้อมูลจากผู้เสียหายอีกรายก็ถูกใบปอหลอกเหมือนกันคราวนี้เป็นผู้หญิงนะคะคือคราวนั้นนี่คือหลอกให้รักใช่ไหมอันนี้หลอกมาเล่นแชร์ด้วยกันอตอนแรกก็จ่ายดีๆเล่นๆไปตอนหลังเบี้ยวไม่จ่ายเป็นเงินเกือบล้านบาทนะคะแล้วใบปอยังก่อเวรกรรมหลอกยืมเงินแม่ค้าอ้างว่าเดี๋ยวรอคุณแม่โอนเงินมาให้จากต่างประเทศเป็นคนติดเกมออนไลน์แล้วก็หลอกใช้ บัญชีของชายหนุ่มอีกรายก็คือเหมือนกับว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้ามาหาบัญชีผู้ชายคนนี้ซึ่งคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นว่ามาติดร่างแหร่วมขบวนการไปด้วยแล้วก็ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องนะใบปอเนี่ยมาหลอกให้เขารับโอนเงินจากคุณแม่ที่จะโอนเข้ามาโอ้โหหลายคนนะครับค่ะ,ะทีนี้เพจบิ๊กเกียนเนี่ยเขาได้รับการติดต่อจากนางสาวจารุดาผาขาวบวชนะครับอายุ25ปีชื่อเล่นว่าจีครับ นางสาวจารุดาเนี่ยบอกว่าเป็นบุคคลที่ใบปอนเนี่ยสาวหลวงเช็ดใช้ภาพไปหลอกเงินคนอื่นหรือว่าหนุ่มขายออนไลน์คุณจีเนี่ยเล่าว่าพอทราบข่าวจากเพื่อนๆที่ส่งภาพข่าวมาให้ดูเนี่ยตกใจมากนะครับเพราะว่าถูกนำภาพจาก Facebook ส่วนตัวไปใช้ก็เลยรีบหอบลูกจูงสามีครับเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่สอนอประชาชื่นนะครับลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานครับ คุณจีบอกอยากเอื้อมระอานะครับบอกว่าถูกมิจฉาชีพเนี่ยนำไปใช้สแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะใบปอรายเดียวนะครับถูกหลอกมาก่อนหน้านี้หลายครั้งมากนะครับแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้มิจฉาชีพจะไปหลอกผู้เสียหายเนี่ยได้เงินเป็นล้านส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักกับใบปอหรือภาพที่บิ๊กเกลียนลงแต่อย่างใด ก็ตัดสินใจปรึกษากับสามีแล้วบอกว่าต้องดําเนินการฟ้องร้องเอาผิดให้ได้ยอมไม่ได้ครับเออนี่แหละคนสวยอะเนาะครับยิ่งภาพนี่มีพับบิกหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกับผู้คนคร,ร้ายเนี่ยก็อาจจะโดนเอาภาพไปใช้ได้แบบ,บนี้นะคะ